สวัสดีเพื่อนผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของช่อง Hot 89S นะครับไม่ต้องเกริ่นอะไรมากนะครับพอดีวันนี้ไปเจอข่าวของสื่อเยอรมันที่มีชื่อว่า RTL ซึ่งเป็นสื่อใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักในเยอรมนีนะครับโดยสำนักข่าวนี้เขาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1984และที่ผ่านมาก็ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยหลายต่อหลายครั้งนะครับและครั้งล่าสุดมีการเสนอข่าวว่าจริงหรือไม่ที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้เคลื่อนตีข้าราชบริพารในเยอรมนีและในเว็บนี้นะครับมีวิดีโอการเสนอข่าวที่หน้าโรงแรมแกรนด์โฮเทลซอนเนนบิชนะครับแต่ผมคงจะไม่เล่นคลิปให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์แต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากเข้าไปดูภาพไปฟังภาษาเยอรมันนะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ข่าวต้นฉบับไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับมาถึงรายละเอียดของข่าวนะครับมีหัวข้อข่าวย่อยบอกว่ากษัตริย์รัชกาลที่10เป็นคนผิดปกติวิตฐานอย่างไม่ลดละคือกษัตริย์วชิราลงกรณ์หรือเป็นที่รู้จักในนามรัชกาลที่10ของไทยไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในทางที่ดีแต่กลับมีชื่อว่าเป็นคนประหลาดวิตฐานสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนง่ายนอกจากนี้นะครับเขายังถูกมองว่าเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจเบ็ดเสร็จอย่างเป็นเผด็จการไร้ความปราณีในคลิปวิดีโอประกอบข่าวนะครับได้แสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพของแคว้นบาวาเรียแล้วก็ความคิดเห็นของคนท้องถิ่นในเมืองนั้นที่เขามีต่อประมุขของไทยพาดหัวข่าวย่อยประโยคต่อไปนะครับบอกว่ากฎเคอร์ฟิวไม่ได้ถูกใช้กับวชิราลงกรณ์ในขณะที่คนทั่วโลกถูกล็อกดาวน์อยู่ในที่พักอาศัยเนื่องจากโคโรนาไวรัสแต่ก็มีบุคคลหนึ่งที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเคอร์ฟิวก็คือกษัตริย์วชิราลงกรณ์ของไทยที่ชื่นชอบในการพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลซอนเนนบิชในเมืองการ์มิชพาร์เทนเกเชนนะครับและแน่นอนว่าเป็นการอนุญาตให้เข้าพักแบบพิเศษเพราะว่าโรงแรมอื่นๆได้ถูกปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสหลังจากปรากฏข่าวของกษัตริย์ไทยเดินทางจากกรุงเทพโดยผ่านเมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กลับมาที่เยอรมนีแล้วนั้นนะครับมีรายงานโดยหนังสือพิมพ์บิลว่าวชิราลงกรณ์พร้อมทั้งข้าราชบริพารได้เข้าพักในโรงแรมนี้อีกครั้งพาดหัวย่อยต่อไปบอกอีกว่า Latches for his followers นะครับก็คือการลงโทษเคี่ยนตีผู้ติดตามนะครับโดยแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์แชลนักข่าวสายสิทธิมนุษยชนได้รายงานว่าสายข่าวเขาบอกว่ามีการเคี่ยนตีข้าราชบริพารผู้ติดตามกษัตริย์วชิราลงกรณ์แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้ให้เขาดูนะครับและเนื่องจากพฤติกรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการลือว่าอดีตภรรยาได้ถูกลงโทษคุมขังไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางเรือนจำคลองเปรมตั้งแต่ปลายปี2019ตรงนี้น่าจะหมายถึงก้อยนะครับนอกจากนี้แอนดรูว์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่มีอำนาจของเยอรมันจะสามารถตรวจสอบข้อกล่าวหานี้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เสียหายออกมาแจ้งความนะครับแต่ถึงขณะนี้ข้าราชบริพารก็ไม่มีใครกล้าออกมาเรียกร้องอะไรตรงจุดนี้นะครับก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับว่าทำไมไม่มีใครกล้าออกมาพูดอะไรถ้าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนที่ทำงานรับใช้วชิราลงกรณ์นะครับเขาก็ยังต้องห่วงความปลอดภัยของครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไทยนะครับหากตัวเองออกมาพูดอะไรไปมากมายขนาดนั้นส่วนการสัมภาษณ์คนพื้นที่ในคลิปรายงานข่าวของ RTL นั้นนะครับเขาว่ายังไงบ้างต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแปลคำพูดภาษาเยอรมันได้นะครับนอกจากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษซะก่อนแต่ทีนี้ใน Facebook นะครับมีโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับได้โพสต์ไว้เช่นกันในส่วนของคลิปนี้นะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจภาษาเยอรมันนะครับได้ไปแปลคร่าวๆให้ฟังว่าเวลามีข้าราชบริพารเขาทำความผิดนะครับจะถูกเคี่ยนตีโดยวิธีทำโทษแบบ200ปีที่แล้วแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับเวลากษัตริย์มีเวลาว่างเนี่ยก็จะชอบนั่งดูคลิปพวกนี้เคยมีคนเยอรมันที่แอบถ่ายรูปกษัตริย์แล้วก็โดนตำรวจจับได้ด้วยนะครับแต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ว่าตำรวจทำแบบนี้กับประชาชนเพราะว่าเรื่องแค่นี้นะครับแล้วก็มีความเห็นนี้เพิ่มเติมนะครับมาพิมพ์ในคอมเมนต์ในโพสต์ว่าในข่าวยังไม่มีการยืนยันว่ามีการลงโทษแบบนั้นจริงเพราะยังไม่มีใครออกมาพิสูจน์หรือว่าร้องเรียนอะไรสาระสำคัญในคลิปที่มีการพูดถึงคือกษัตริย์คนนี้น่าจะชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมาอยู่ที่เมืองนี้
และคนที่นั่นก็เคยเห็นวชิราลงกรณ์ออกมาในชุดเทรนนิ่งนะครับก็คือชุดออกกำลังในชุดสีชมพูนะครับนอกจากนี้คอมเมนต์นี้นะครับก็ได้พูดถึงสื่อ RTL แล้วก็สื่อเบลว่ามักจะเสนอข่าวเรียกความสนใจโดยใช้พาดหัวตัวโตแต่ว่าเนื้อหาข่าวกลับอ่อนมากนะครับแล้วก็ลงท้ายว่า best greeting from Germany นะครับก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่มาโพสต์ผมก็ได้เสนอความคิดเห็นทั้งสองมุมแล้วนะครับทีนี้การพิจารณาข่าวลงโทษเขี้ยนตีที่ทำกับข้าราชบริพารว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าใครเคยเป็นทหารหรือว่าทำงานด้านในนะครับจะรู้จักโบดำวังทวีวัฒนาการโกนหัวการลงโทษที่เรียกว่าซ่อมนะครับเขาลงโทษสั่งลงโทษได้หมดตั้งแต่นายพลยันพลทหารหรือว่าข้าราชการสูงๆยันข้าราชการเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปหรือว่าคลิปไว้ตลอดเวลาที่คนคนนั้นโดนนะครับแล้วก็จะมีการส่งคลิปนั้นไปหานายก็จะสั่งจากนั้นมาอีกทีว่าจะต้องทำอะไรกับคนผิดนะครับนี่เป็นความคิดเห็นหนึ่งในโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์ที่มีคนไปโพสต์ไว้พอพูดถึงตรงนี้นะครับภาพของหมอหยองภาพของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะครับในสภาพโดนกล้อนผมแล้วก็มีการลือว่าก้อยโดนมัดเสาเขี้ยนนั้นเนี่ยลอยมาทันทีนะครับซึ่งทฤษฎีการโกนหัวนั้นถ้ามันเกิดขึ้นจากการบังคับโดยผู้มีอำนาจนะครับมันก็คือสัญลักษณ์ของการประจานเช่นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีกฎหมายตราสามดวงที่บังคับใช้โดยการกำหนดนะครับให้โกนหัวผู้หญิงมีชู้นะครับพร้อมกับแห่ประจานทั่วตลาดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลประกอบให้เพื่อนผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าการลงโทษโดยการโกนหัวประจานการเคี่ยนตีนะครับยังสามารถรับได้หรือเปล่าในศตวรรษที่21นี้ถ้ามันมีจริงๆนะครับประเด็นข่าวจริงข่าวปลอมผมไปเจอคอมเมนต์นี้ที่ใต้คลิปที่เราเสนอไปเมื่อ 2-3 คลิปก่อนนะครับโดยแอคเคาท์นี้ที่เขาเข้ามาเม้นในหลายคลิปนะครับบอกว่าสื่อส่วนมากเอาข่าวปลอมมาเสนอนะครับไอ้พวกโง่ที่ทำคลิปเนี่ยก็เอาข่าวปลอมที่สื่อเสนอมาทำคลิปอีกต่อนึงนะครับสื่อเขาไม่เคยตรวจสอบความจริงเพราะเขาไม่มีเวลาเขาต้องรีบต้องเร่งนำเสนอต้องรีบทำเงินไม่มีการตรวจสอบความจริงอย่างกรณีข่าวในเยอรมันแหล่งข้อมูลความจริงคือท่านทูตไทยในเยอรมันผู้บริหารโรงแรมรัฐบาลเยอรมันสื่อไม่เคยได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริงเหล่านั้นเลยประชาชนไม่เคยได้เสพข่าวจริงๆเลยก็ได้เสพแต่ข่าวปลอมนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสมชัยมากๆนะครับที่ทิ้งข้อความไว้ให้เพื่อนๆผู้ฟังเนี่ยไปตอบแสดงความเห็นส่วนเรื่องความเห็นที่คุณสมชัยว่ามานั้นนะครับผมขอตอบคุณสมชัยว่าสิ่งที่สื่อไม่ว่าที่ไทยหรือว่าต่างประเทศจะต้องมีก็คือ creditable นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือความน่าเชื่อถือนะครับหากมีการเสนอข้อมูลหรือว่าข่าวที่ทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงในข่าวเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือว่าเป็นการหมิ่นประมาทมันก็จะเป็นกระบวนการฟ้องร้องที่สามารถทำได้นะครับโดยการที่ผู้เสียหายเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าข้อความอันเป็นเท็จที่ถูกกล่าวถึงนั่นเป็นเท็จยังไงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาเขียนถึงกษัตริย์ไทยคนปัจจุบันนะครับล่าสุดที่เป็นประเด็นรอบโลกนะครับทั้งสื่อทวีปอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียนะครับต่างก็รายงานครับก็คือเรื่องกักตัวพร้อมกับผู้หญิง20คนในโรงแรมกรณีโคโรนาไวรัสอันนี้ทางการไทยนะครับสามารถที่จะฟ้องสื่อได้นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าแก้ข่าวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงสันนิษฐานได้แค่ว่าเกิดอาการใบ้รับประทานครับพอไม่รู้ว่าจะแก้ข่าวยังไงกรณีมันเป็นเรื่องจริงเลยปล่อยไว้เฉยๆนะครับไม่มีการพูดถึงทีนี้ผมมีข่าวเรื่องเดียวกันนะครับจากสื่อเดียวกันแต่ดึงมาจาก Facebook ของสื่อ RTL นะครับเพื่อที่จะได้อ่านคอมเมนต์ของคนเยอรมันว่าเขามีความเห็นต่อข่าวนี้ยังไงบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าดุเดือดนะครับแสดงอีโมชั่นกันเต็มที่นะครับข่าวและคอมเมนต์เป็นภาษาเยอรมันนะครับผมเลยใช้ตัวเลือกแปลภาษาและมันก็ได้ภาษาอังกฤษออกมาตามนี้นะครับความเห็นนี้บอกว่าก็เขารวยนะครับสามารถที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับนั่นหมายถึงกษัตริย์แล้วก็มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ต่อว่าสุดท้ายแล้วคนทุกคนก็ต้องตายไปนะครับแม้ว่าจะมีจำนวนเงินมหาศาลแล้วก็มีอีกคนมาบอกว่าเห็นด้วยนะครับบอกว่าเงินเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกคนบอกว่ากษัตริย์คนนี้ได้ซื้อโรงแรมนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาแย้งว่าไม่ใช่โรงแรมนี้ยังเป็นของคนโอมานอยู่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จริงนะครับเพราะผมเคยอ่านข้อมูลให้ฟังแล้วว่าฝ่ายกฎหมายของโรงแรมนะครับได้แจ้งนักข่าวว่าโรงแรมที่มีอายุกว่า100ปีนี้ยังเป็นของนักธุรกิจชาวโอมานนะครับความเห็นนี้บอกว่า many people are for sale นะครับน่าจะหมายความประมาณว่าเงินซื้อไ
แม้กระทั่งคนนะครับซึ่งมันเป็นกฎที่ถูกกำหนดขึ้นแล้วแต่โอกาสจะอำนวยนะครับเขาว่าอย่างนี้ส่วนคนนี้นะครับทำอีโมหน้าแดงมาเลยนะครับถามว่า what is he doing here นะครับหมายถึงกษัตริย์วชิราลงกรณ์มาทำอะไรที่เยอรมนีนะครับก็มีคนมาตอบเขาว่า leaving his petty here นะครับเล่นนะผมงงเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่พอย้อนกลับไปดูภาษาเยอรมันของประโยคนี้นะครับมีคำดั้งเดิมคือคำว่า Knete นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะสะกด Knete นะครับ Knete นะครับหมายถึงเงินนะครับเพราะฉะนั้นประโยคภาษาอังกฤษนะครับ Living his paddy here นะครับน่าจะหมายถึงเขามาผลาญเงินเล่นที่นี่มาใช้เงินที่นี่นะครับต่อไปอีกคนนะครับคอมเมนต์บอกว่า money rules the world นะครับก็คือเงินครองโลกความเห็นนี้นะครับบอกว่าคำว่าเสมอภาคสำหรับบางคนมีความหมายมากกว่าคนอื่นๆอีกคนนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกต้องเลยมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้นะครับส่วนประโยคนี้มันเจ็บปวดครับเขาบอกว่าคนบาวาเรียส่งเสริมความเป็นทรราชให้กษัตริย์คนนี้เพราะเพียงแค่เงินของเขามีอำนาจมากอีกคนนะครับบอกว่ากษัตริย์ได้รับยกเว้นให้ทำอะไรก็ได้เหนือคนอื่นแม้แต่เรื่องแปลกประหลาดมันเป็นความน่าเกลียดของพวกชนชั้นสูงทำไมคนถึงคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ยอมรับได้ส่วนความเห็นนี้นะครับเขาคิดแทนคนไทยหลายคนดีมากเพราะเขาบอกว่ายังไงก็ตามเงินที่กษัตริย์และพวกพ้องใช้อยู่นี่คงเป็นเงินภาษีของประชาชนคนที่เกี่ยวข้องกับการให้อนุญาตพิเศษกับทางโรงแรมนี้ก็เลวไม่แพ้กษัตริย์ as bad as the king นะครับส่วนคนนี้เอาไลค์ไปเยอะแยะเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมกษัตริย์คนนี้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพร้อมกับพวกคนรับใช้จำนวนมากมาพักอาศัยในโรงแรมทำไมถึงมีการอนุญาตในขณะที่อื่นๆเนี่ยต้องปิดนะครับแล้วก็มีคนไปตอบเขาว่าง่ายๆเลยมันเพราะเงินนะครับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าในเมื่อกษัตริย์ออกจากเยอรมนีไปแล้วช่วงโคโรนาไวรัสระบาดทำไมได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาอีกพร้อมกับผู้ติดตามนะครับและคนนี้นะครับเหมือนตบหน้าคนไทยเลยนะครับเพราะเขาบอกว่า his people staff นะครับก็คือประชาชนของกษัตริย์กำลังอดอยากนะครับส่วนความเห็นของคนนี้ออกจะไปทาง racism ก็คือเหยียดเชื้อชาติครับเพราะเขาบอกว่าในปี1991ปู่ของเขานี่เคยบอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะหลานพวกผิวเหลืองจะเข้ามาในประเทศเราเพื่อมารังควานก่อกวนช่างคิดไปได้นะครับส่วนประโยคนี้สั้นๆนะครับบอกว่า what a bird นะครับก็คืออิสระเหมือนนกเลยนะครับความหมายก็คือไปไหนมาไหนก็ได้ในขณะที่คนอื่นๆติดล็อกดาวน์นะครับความเห็นนี้บอกว่าไม่มีอะไรนอกจากเงินครองโลกส่วนคนสุดท้ายนี้นะครับน่าจะอยู่เป็นนะครับบอกว่า Long live the king ทรงพระเจริญนะครับครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าจะรอคลิปหนึ่งที่เรากำลังเตรียมข้อมูลอยู่ก็คงจะใช้เวลาอีกหลายวันก็รอติดตามดูนะครับขอบคุณเพื่อนผู้ฟังทุกคนที่รับฟังคลิปจากช่อง Hot 89S นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ